ทนายพัฒน์ก็ยังเป็นทนายพัฒน์เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมวันนี้เปิดใจกับทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทนายพัฒน์มั่นใจยังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่จะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์และฎีกาเพราะเรามีอะไรที่เหนือกว่าเดิมนี่ครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวนะครับคดีแอมไซยาไนด์เมื่อวานนี้ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตแอมและลงโทษจำคุกส่วนของทนายพัฒน์เนี่ย2ปีไม่รอลงอาญาด้วยนะครับในข้อหาช่วยให้แอมรับโทษน้อยลงก็เป็นกรณีของกระเป๋าหลุยส์นั่นเองรวมถึงลงโทษตัวอดีตสามีก็คือรองออฟจำคุก1ปี4เดือนทนายพัฒน์เนี่ยเปิดใจบอกว่าคำพิพากษาของศาลที่ออกมาก็มองว่าเป็นผลดีกับผู้เสียหายส่วนแอมเนี่ยคือเราคุยกันอยู่แล้วแอมเราได้เคยให้ความคิดเขาไว้อยู่แล้วว่าผลมันจะต้องออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละตนก็บอกกับแอมตั้งแต่แรกว่าถ้าเราทำผิดเราก็สารภาพแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแอมเขาดังนั้นพี่บอกได้เลยว่าทุกอย่างไม่ได้เกินความคาดหมายของพี่เลยแต่คดีมันมีอุทธรณ์มันมีฎีกาต่อไปอยู่แล้วโทษประหารชีวิตยังไงเราก็ขอถวายฎีกาได้ที่ตนเคยบอกว่าตนมั่นใจในคดีนี้ตนก็เคยพูดกับแอมอยู่แล้วว่าในชั้นต้นศาลจะพิพากษาออกมามันจะเป็นแบบนี้นี่แหละพี่บอกกับแอมไว้แล้วพี่บอกกับแอมถึงขั้นว่าเราต้องไปดูในชั้นสูงเพราะจะได้ข้อเท็จจริงที่มันกลั่นกรองออกมาแล้วตอนนี้ถ้าถามพี่เหรอพี่ก็พอใจอ่ะพอใจในระดับนึงอยู่แล้วว่ามันก็มีข้อยุติไงว่าศาลเนี่ยมองอย่างไรตนก็พูดมาตลอดว่าชั้นต้นเนี่ยมันจบได้แล้วมันเสด็จน้ำแล้วก็ได้เห็นว่ามีพยานของเราที่ศาลเนี่ยไม่หยิบยกเอาไปใช้ในชั้นอุทธรณ์เราก็จะหยิบยกเอาไปใช้ในชั้นอุทธรณ์เพราะในชั้นต้นศาลไม่ใช้พยานของเราที่สำคัญพี่บอกได้เลยว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานนะที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดนะว่าเรามีอะไรบ้างเราเปิดในชั้นศาลแต่วันนี้เราบอกได้แค่ว่าต่อจากนี้ไปเรามีอะไรที่เหนือกว่านั้นมองผลว่ามันก็เป็นข้อดีเป็นผลดีกับผู้เสียหายนะส่วนทางแอมเนี่ยเขาก็มีความคิดเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้ซึ่งพี่ก็บอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าแอมถ้าแอมกระทำความผิดให้แอมรับสารภาพนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเขาตัดสินใจมันก็ไม่เกินความคาดหมายกับที่แอมก็เคยคิดเอาไว้และพี่เคยบอกเขาแล้วว่ามันจะลงมาเป็นแบบนี้ส่วนยังไงเนี่ยคดีมันก็จะมีชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาแล้วก็ยังมีถ้าเป็นการประหารชีวิตอย่างเงี้ยเราก็จะมีการขอถวายฎีกาได้เราก็มองว่าในที่เห็นเนี่ยก็คือมันจะมีพยานของเราอะแต่ว่าศาลไม่ได้หยิบยกเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปอุทธรณ์เอาก็คือไม่ว่าจะเป็นในหลักของข้อกฎหมายเช่นการได้มาซึ่งพยานหลักฐานได้มาโดยชอบไหมหรือการรับฟังพยานเนี่ยเป็นอย่างไรวิธีการได้มาโดยชอบหรือไม่และที่สำคัญก็คือว่าคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานแล้วพี่ไม่เคยบอกแล้วพี่ก็ไม่เคยพูดให้คนอื่นรู้เลยว่าเรามีอะไรบ้างเราเปิดทีเดียวที่ศาลแล้วพี่เปิดไปหมดละที่เน้นในส่วนของตนเองก็คือในส่วนของทนายพัฒน์ที่โดนลงโทษจำคุก2ปีก็เคารพในคำพิพากษาทนายพัฒน์บอกว่าแต่เชื่อว่ายังมีพยานหลักฐานอยู่ว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นอย่างไรแต่ขออุบไว้ก่อนนะพยานหลักฐานเหล่านั้นน่ะเราจะเอาไว้สู้ในชั้นอุทธรณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่าตนเป็นทนายความที่ผ่านมาเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าพี่ผ่านมาทุกมิชชั่นละคดีอื่นๆก็อยากให้รีบเอาเข้ามาเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องเก่าเก็บแล้วล่ะแอมเนี่ยเขาจะจ้างทนายความเป็นตนต่อไปหรือไม่หรือจะไปใช้ทนายขอแรงจากศาลอันนี้แล้วแต่แอมเลยแต่หากแอมไม่เลิกจ้างตนและทีมทนายของแอมเราก็จะทำคดีนี้ต่อไปเพราะความลับและเอกสารในสำนวนนี้มันซับซ้อนพี่บอกได้เลยทีนี้ตอนหลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วเนี่ยแอมเขาก็หันมาถามพี่นะพี่พัฒน์เราอุทธรณ์ต่อใช่ไหมคะเราทำกันเลยไหมคะแอมเขาดูแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะดูแล้วเขายังไงก็ได้อะกับคดีเนี้ยโดนโทษไปด้วยอันนั้นก็เคารพในคำพิพากษาค่ะแต่ว่าในส่วนที่ศาลบอกว่าเชื่อว่าเราก็จะมีข้อที่มันพี่บอกแล้วว่ามันมีพยานหลักฐานอยู่แต่ว่าในเมื่อมันผ่านไปชนิดเรามีมาตรการอีกอันหนึ่งอันนี้ขออุบไปก่อนว่าเราทำอะไรนะคะแต่พี่ก็เอาไปว่าศาลพิพากษาแล้วให้จบไปแค่แต่นั้นก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าหลักฐานพี่ก็ยังอยู่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันทีมทนายแอมเนี่ยมีทั้งหมด6คนแม้พัดไม่ทำคนอื่นอาจจะทำก็ได้นะคะแต่คือเป็นทีมเดิมทีมเดิมก็ยืนยันว่าทีมเดิมจะยังทำคิดว่าต้องทำเรากังวลไหมว่าแล้วตอนที่ศาลพิจารณาเคสอื่นๆมันจะออกมาเป็นแนวทางเดียวกัน
ในตรงนั้นนะข้อเท็จจริงเขาเบิกความในศาลไว้อ่ะค่ะเขาบอกว่ายังสืบพยานไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเขามีพยานเด็ดอะไรบ้างเขาพิสูจน์ได้ว่าแอมกระทำความผิดจริงแอมก็ต้องรับโทษค่ะพี่บอกเลยว่าในฐานะทนายพี่ก็ไม่แคร์เพราะเขาเป็นจริงๆเพราะว่าส่วนตัวพี่เริ่มต้นพี่ถามน้องเขาแล้วว่าได้ทำจริงหรือเปล่าทำอย่างไรหรือไม่เขาบอกว่าปฏิเสธว่าไม่พี่ก็จึงรับทำคดีให้เขาเขาได้ฝากค่ะท่านมาไหมว่าในชั้นต่อไปเรื่องของการอุทธรณ์มีความกังวลไหมหรือว่าได้ฝากอะไรไม่พูดคำเดียวพี่พัดเราอุทธรณ์ต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเลยไหมนั่นแหละฮะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่เมื่อวานนี้คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งจากประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าคือไม่สลดเลยอ่ะโดยเฉพาะแอมกับทนายพัฒน์เนี่ยหัวเราะกันคิกคักแล้วช่วงนึงก็หลังจากฟังคำพิพากษาทนายพัฒน์เนี่ยหันไปอย่าเสียงดังเพราะว่าญาติเนี่ยร้องไห้ออกมาค่ะเรื่องนี้ทนายพัฒน์บอกว่าหนึ่งเลยนะยืนยันก่อนว่าเราไม่ได้หัวเราะคิกคักแต่ไอ้คำว่าไม่สลดเนี่ยพี่ไม่ค่อยเข้าใจนะคือเราต้องนิ่งสิเราทำไมจะต้องไปแสดงอาการสำนึกอะไรล่ะเราต้องเก็บอารมณ์สิเราไม่ต้องตีโพยตีพายนี่น้องจะไปดูดราม่าละครอะไรกันมากไปหรือเปล่าส่วนกรณีที่มีการซุบซิบกันระหว่างการอ่านคำพิพากษานั้นสืบเนื่องจากว่าตนพยายามจะบอกแอมว่าให้ทำใจดีๆนะให้เก็บอารมณ์นะอย่าร้องไห้อย่าโวยวายนะและที่สำคัญทนายพัฒน์บอกว่าพยายามจะระวังตัวระวังหลังให้แอมพยายามระวังหลังให้แอมเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่พี่ขอไม่เปิดเผยนะแต่ศาลเนี่ยเคยเตือนฝั่งตรงข้ามไปแล้วก่อนหน้านี้พอวันนี้มาขึ้นศาลอีกก็เลยพยายามระวังหลังให้แอมจึงต้องมีการส่งซิกกันนี่ไอ้ส่วนที่ต้องหันไปจุ๊ๆๆอย่าเสียงดังเนี่ยคือพอศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเสียงมันดังจริงๆอ่ะศาลยังอ่านไม่จบเลยก็เลยหันไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แค่เตือนเขาว่าอย่าเสียงดังหัวเราะไหมไม่ได้หัวเราะพี่พูดอย่างนี้ค่ะพี่พูดบอกว่าแอมเขาจะลงเธอนะเขาลงหมดนั่นแหละอย่าทำใจดีๆเก็บอารมณ์อย่าร้องไห้อย่าโวยวายเพราะตอนแรกเราคิดว่าท่านจะอ่านไม่นานปรากฏว่าท่านอ่าน3ชั่วโมงพี่ทนายพอยืนเสร็จปุ๊บพี่ทนายเขาก็เมื่อยเขาก็เลยไปนั่งพอไปนั่งเสร็จเราก็นึกว่าจะเสร็จพี่เสนมายืนเลยอ่ะเรียกละยังไม่เสร็จอีกพี่ไปนั่งเอ้าไปนั่งทำไมอ่ะเฮ้ยจะเสร็จแล้วมายืนเร็วน่าจะเป็นตอนนั้นด้วยคืออย่างนี้ค่ะศาลอ่านว่าแอมประหารชีวิตนะแล้วข้างหลังก็เหมือนกับแบบวู้ขึ้นมาพี่ก็เลยหันไปเกิดอะไรกันขึ้นคือเราระวังกันอยู่แล้วไงภัยมามั่งหลังเราก็เลยหันไปอ้าวอะไรกันแล้วท่านอ่านต่อคือท่านยังอ่านไม่เสร็จเข้าใจไหมคำว่าไม่สลดไม่สำนึกคำว่าไม่สลดไม่ใช่นะเราเห็นว่าเราจะนิ่งๆมากกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันออกมาเป็นแบบนี้คำว่าไม่สำนึกทำไมต้องสำนึกเพราะว่าคำพิพากษามีตรงนี้เขาควรนิ่งเก็บอารมณ์การเก็บอารมณ์ทำไมต้องตีโพยตีพายคือดูละครมากเกินไปหรือเปล่าดราม่ามากไปหรือเปล่าไม่ใช่เราบอกแล้วว่านิ่งๆแล้วก็ไอ้วิพากษ์วิจารณ์ก็ลองตัวเองไปยืนดูกันมั่งอาจจะต้องรู้เรื่องนี้จะสลับกันไปมั่งแต่บอกแล้วว่าพัดผ่านมิชชั่นนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยผ่านก็อาจจะได้เข้ามาผ่านบ้างนะคะเพราะว่าแอมขอให้ฟ้องคดีจริงๆเนี่ยช่วงนึงทนายพัดฝากบอกทนายรุ่นน้องด้วยละกันจากทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะบอกทนายรุ่นน้องว่าทำคดีให้ใจลูกความได้นะแต่ไม่ต้องออกหน้าแทนลูกความบ่อยมากก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจยังไงปิดท้ายเบรกนี้ด้วยคุณรพีชำนาญเรือซึ่งเป็นผู้ที่เดินหน้าต่อสู้ให้กับผู้เสียหายโดยเฉพาะกรณีของน้องก้อยนะครับยังคงมั่นใจครับว่าอีก14คดีที่เหลือเนี่ยน่าจะได้จากคดีนี้นี่แหละผลออกมาน่าจะเหมือนกันและมันมีประจักษ์พยานที่รอดชีวิตนะอย่าลืมนะทนายพัฒน์ฟังเสียงคุณรพีปิดท้ายแล้วช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับก็รู้สึกหายเหนื่อยสิ่งที่ผมสู้มา19เดือนแล้วก็อีกประมาณ 6-7 วันนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำไปไม่สูญเปล่าคำพิพากษาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้นั่งฟังก็จะเห็นเลยว่ามันร้อยเรื่องนะครับแล้วก็ปิดช่องทุกทางนะครับผมเชื่อว่าหลักฐานต่างๆมันยึดแน่นแต่อย่าลืมนะครับใน14คดีนี้เนี่ยมันยังมีอยู่รอดอยู่1รายซึ่งเป็นประจักษ์บุคคลนะครับผมถามว่ามันจะรอดไหมล่ะเขาบอกว่าเขาจะอุทธรณ์เขาจะฎีกานะครับ
โทษในศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินแอมเนี่ยประหารชีวิตบุคคลคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาอยู่ในสังคมในขณะที่เขาอ่านฟังคำอ่านพิพากษาเนี่ยเขายังมีหน้าตาที่ยังยิ้มแย้มนะครับมีหน้าตาที่ไม่สลดเขาเนี่ยออกมาอยู่ในสังคมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่ได้สบายแต่ผมก็อยากจะถามว่าสังคมจะอยู่กันยังไงถ้ามีบุคคลนี้เนี่ยอยู่